เราเป็นทั้งแผงหน้าและแผงหลังให้เพื่อนเอ็กซ์ไทเบิลป้อมดับเบิลคิวตอนนี้ในป้อมเลยอ่ะคุณสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเล่นอย่างโปรค่ะแล้วนี้เราอยู่กับดิวี่จากทีมวีดิวิวครับแล้ววันนี้ฮีโร่ที่จะมาเล่นก็คือเพลงครับเป็นฮีโร่แท้งใช่เหมือนกันในการแข่งขันเนี่ยเอาไปโรมิงกันนะวันนี้พี่วี่ก็จะมาสอนไปโรมิงนะคะไปดูกันเลยดีกว่าไปอยู่โทรศัพท์มือถือก็เข้ามาเราไปทำความรู้จักสกิลของเขากันดีกว่าเนี่ยครับพาสซีฟสกิลเขาย่อพาวเวอร์เลือดต่ำกว่า 30% จะได้รับความเสียหายลดลง 25% ฟื้นฟูเลือด 24% ของพลังชีวิตทั้งหมดยิ่งเลือดน้อยยิ่งโดนดาเมจเบาลงฉันว่าเนี่ยเห็นเป็นโรมิงที่ค่อนข้างอึดคิดมากยิ่งตอนใกล้ตายเนี่ยคิดมากมากคิดหนึ่งครับ power charge เหมือนแบบพุ่งไปชนศัตรูพุ่งแล้วอ่ะพุ่งแล้วสร้างความเสียหายกายภาพ60จากนั้นจะทำให้ศัตรูน่ะลอยขึ้นสกิลที่2 Avalon Fury ใช้แปลว่าดาบกะโลกระแทกพื้นทำให้ศัตรูติดสตันแล้วก็ลดความเร็วควันเคลื่อนที่ 90% ในเวลา2วินาทีสกิลสุดท้ายผมชอบใช้มากเลยในเกมเขาเรียกว่า King Glory แต่ผมเรียก Excalibur ดาบใหญ่ฟาดลงไปที่ศัตรูความเสียหายจริงนะ500แล้วก็บวก 90% ของแอทิกดาเมจกระแทกเข้าไปใส่หน้าศัตรูสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นไปอีก 15% ของพลังชีวิตที่เคนน่ะเสียไปแล้วก็จะป้องกันสถานะในขณะใช้สกิลสามารถแบบว่าลัดได้เลยนะเวลาแบบศัตรูเปี้ยวน้อยเลยใช้อันติลัดสบายเลยแรงมากอ่ะทีนี้เราไปดูกันว่าเราจะต้องใช้รูนหรือว่าไอเทมยังไงรูนสีแดงนะครับก็ได้บอดี้10เม็ดสีม่วงใช้เป็นโปรเทค10เม็ดสีเขียวใช้เป็นโอเวสดีกว่ามันแล้วแต่เกมจะใช้ไม่เหมือนกันโอเวส10เม็ดนี่คือถ้าฝั่งตรงข้ามมีเมจดาเมจเวทประมาณ2ตัวแต่ถ้ากายภาพเป็นตัวต้นเกมเยอะผมจะใช้เกตบอล10เม็ดเลยเพิ่มความอึดไอเทมชิ้นแรกผมจะขึ้นเป็นรองเท้าชนิกบูทรองเท้ากันกายครับกันกายไม่ให้กายเข้ามาเล่นด้วยจะเล่นกับคนอื่นเล่นกับกิจเล่นกับโมนาใช่ใช่เคนมันเน้นความถึกเน้นแบบว่ารับดาเมจให้เพื่อนไปแล้วค่อยออกมารองเท้าโซนิกบูทเนี่ยจะช่วยในรับดาเมจชิ้นต่อไปตัวสตอมเบิร์ดไอเทมสายซับตัวซับต้องมีทุกตัวครับไอเทมนี้ชิ้นต่อไปผมจะขึ้นเป็นไนท์เพจก่อนคือมันทั้งถูกทั้งดีครับถูกและดีต่อไปไกอาป้องกันเวทแล้วก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่แล้วก็เพิ่มเลือดอีกด้วยต่อไปเป็นสะท้อนกันตัวพวกกายภาพอย่างเดียวก่อนและชิ้นสุดท้ายคือนี่ครับก็เกิดถ้าสมมติเรายื้อไปเลทเกมเปลี่ยนในตัวในเพจไหมเปลี่ยนครับมันแล้วแต่เกมด้วยถ้าเกมนั้นฝั่งตรงข้ามแครี่เยอะก็จะเปลี่ยนเป็นเลทชิดเป็นพวกแคสซินพวกซีไวพวกอะไรเงี้ยผมจะเป็นชิวออฟลอสนี่ก็คือไอเทมประมาณนี้ challenger skill ใช้อะไรนะใช้ฮิวครับก็เพิ่มความอึดให้กับตัวเองแล้วก็เพื่อนร่วมทีมด้วยครับเดี๋ยวตอนนี้จะเล่นแบบตายสูงตายสูงตลอดแล้วเพื่อนคือตายหมดทั้งเกมใช่เดี๋ยวโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมจ้าทำรองเท้าก่อนนะครับเพื่อความไวหน้าที่ของมัมมิ่งคือแบบไปเปิดแมปให้เพื่อนให้เพื่อนเห็นแมปตรงข้ามครับเราจะโซนอยู่ในพุ่มจริงๆไม่ต้องโผล่มากนะครับถ้าโผล่ตัวมากเนี้ยฝั่งตรงข้ามเห็นโรมิ่งอยู่ไหนเขาจะไปแก๊งอีกฝั่งตรงข้ามที่เราอยู่ได้อันนี้คือเหมือนทุกคนหายไปในแมปหมดเลยเอาได้เพื่อนเอาเลยเพื่อนเราได้เลทมาแล้วมีเลทโอ้โหกดเอ็กคิวก่อนเลยอ่ะยอดเพื่อนเรากลัวไงโอ้ยมีเลทมันถึกจังอ่ะเพื่อนเราตายแน่ฟิกเกอร์เลยครับแล้ววันนี้เกือบตายแต่เราได้เลนไงเราก็คุ้มแหละบนระวังครับบนโดนแล้วจะไม่ตายเพราะดวงไม่สี่เราไปเวทเลนมาดวงมาแล้วเหรอเหรอดวงมาแล้วเหรอน่าจะเข้าไม่ได้เดี๋ยวผมจะถ่ายมันออกไปมีโฟร์ชาร์จไงอุ้ยข้างหลังข้างหลังสันแล้วก็ได้แค่นี้มี2สกิลเนี่ยเนี่ยมันจะมีพาสซีฟขึ้นมาเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเพิ่มเลือดเด้งสั้น2ทีเดียวเพื่อนสวยเนี่ยเลือดเนี่ยไม่ต้องกลับบ้านเลยครับมันมีพาสซีฟของมันเด้งเลือดเรื่อยๆขอต้องช่วยเพื่อนใช้เพื่อนเราตายเอ็กคาลิเบอร์ทีกับตายนี่ไงล่ะมึงอ่ะโกรธอะไรเนี่ยเราไม่ต้องโผล่แมปให้ศัตรูเห็นนะแต่เราเห็นศัตรูใช่จอมมินที่ดีต้องเล่นแบบนี้นะฮะเนี่ยมันโดนแอคเคิลเบอร์จีเนี่ยตายเลยไงเราลัดเพื่อนระยะมันไกลมากอ่ะใช่เราแค่เดินนำให้ป่าแค่นั้นอ่ะเราไม่ต้องแบบโผล่อะไรเยอะสังเกตว่าเราจะเดินเลาะพุ่มหญ้าทั้งหมดใช่เนี่ยเราโซนให้เพื่อนให้เพื่อนยิงป้อมได้เดินกันโซนใช่แล้วไม่ต้องไปทำอะไรใช่เราเดินเฉยเลยกันตัวเรามันหนามากมันแพ้ทำอะไรได้เลยใช่ศัตรูมาเราก็แอคเคิลเบอร์จีมาเพื่อนเราโดนอยู่ข้างหลังสวยสวยอะไรล่ะเพื่อนโดนสวยนี่อะไรไม่ได้กลับบ้านเลยสักครั้งจริงอ่ะจริงตัวนี้เนี่ยเราก็เปิดให้เพื่อนดูว่าศัตรูอยู่ไหนบ้างจะทำให้เพื่อนเราเล่นง่ายขึ้นมากเลยเดินเลนกลางคุมป่ากลางไว้จะดีมากเพราะมันจะมองแมปได้เกือบหมดเราสามารถไปแก๊งเลนไหนก็ได้ถ้าเราคุมป่ากลางได้ข้างล่างจะโดนแก๊งเราก็มาเปิดให้เพื่อนก่อนว่ามันมีกี่ตัวอะไรบ้างได้คำศัพท์แล้วเนี่ยเอ็กคาลิเบอร์ปั๊มตายครับดาบเดียวอยู่เนี่ย
จะลอกทำไรอ่ะฮัลโหลทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้นี่อุ้ยเนี่ยเอ็กคาลิเบิลปั๊มนะดาวลาดอีกแล้วสวยงามเพื่อนแรงมากนะจริงบูมมันเกิดเพื่อนเนี่ยเรามาก่อนปากเราตลอดเลยนะเราก็ยืนแค่นั้นถ่ายบูมอ่ะเนี่ยมันเข้าไม่ได้เลยครับเราหนามากมาถ่ายกลางมีประเด็นฮัลโหลบวกเลยเพื่อนบวกเลยวอ1เรียกวอ2เข้มโอ้ยไม่ได้บวกแล้วอันนี้เรียกลุมแล้วอย่างเงี้ยเอ็กคาลิเบิลตายไหมโอ้โหเลือดเหลือติ่งหมาติ่งหมาไม่รู้เหมือนกันเพื่อนตามไหมเพื่อนตามไหมตามท็อกสวยแล้วมีฮิวมีโซนสมเบทด้วยเราโกรธเพื่อนเราไม่ต้องห่วงนะครับว่าตัวเราจะตายเรารับทุกอย่างให้เพื่อนได้หมดเลยขอเจ็บแทนอ่ะขอเจ็บแทนฮัลโหลเกมมันดูเล่นง่ายมากเลยเนี่ยใช่มันไม่มีอะไรมากเนี่ยคือเราโซนให้เขาเต็มที่แล้วเพื่อนก็มองเห็นหมดมันก็เดินเกมง่ายไวโอนี่คือยิงเนี่ยเราดูตัวเราจะออกของเราต้องดูตัวเขาด้วยว่าตัวเขามีอะไรยังไงอันนี้ตัวเขามีตัวตีแล้วก็ชิออฟลอสไปเลยได้นะสัก2-1ก็ได้นะอู้ได้เพื่อนมันเนี่ยดูตันหมดเอ็กคาลิเบิลเอ้านี่ทำไมมึงออกอ่ะเพื่อนโกรธอะไรเนี่ยหมดดงเรียกหมดดงคือฝั่งหนูก็เกงๆเราด้วยนะเพราะว่าตัวเรามันหนาแบบต้องจ่ายสกิลกับเราเยอะแล้วไม่ได้เก็บไปใช้กับตัวเราเองของเราเลยเราอัพสกิล1นำนะครับเพื่อลดคูลดาวน์สกิล1นี่ป้องสามารถป้องกันเพื่อนแล้วทำจังหวะได้ด้วยเราต้องป้องกันตัวหลังด้วยครับป้องกันตัวหลังนี่ตัวหลังเราอยู่นะเราต้องป้องกันตัวหลังแล้วก็มีกดฮิวแล้วก็ถ่ายมันออกไปแต่คือใครจะล้วงนี่ไม่ได้ถึงนะเราเป็นทั้งแผงหน้าและแผงหลังให้เพื่อนเอ็กซ์ไทเบิลปั๊มดับเบิลคิวตอนนี้ตันเรียบร้อยเกรงใจกันไปซัพพอร์ตเกมจริงๆสังเกตเลยว่าถ้าโรมมิ่งมันดีอ่ะมันเดินเกมได้ง่ายมากนี่คือเนี่ยรับดาเมจให้เพื่อนแล้วดาเมจของเรามีแค่ 9.9% มาจากการรัดทั้งหมดเลยก็ไม่ได้ไปเน้นว่าสกอร์ต้องทำดาเมจต่อป้อมหรือต่อฮีโร่เยอะแค่ไหนคือหลักๆคือป้องกันตัวทำดาเมจของฝั่งเรามากกว่าพี่วีมีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่หัดเล่นเทนไหมฝากด้วยนะครับฮีโร่เทนอาจจะแบบคนอื่นมองแบบมันไม่ดีท้าสกิลมันกากมากก็ฝึกดีๆเล่นดีๆมันก็เก่งทุกตัวเก่งหมดมันแล้วแต่คนเล่นแล้วแต่ทีมแล้วแต่ความเข้าใจก็ประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณพี่วีมากๆค่ะเราสามารถติดตามพี่ดิวี่ได้ผ่านช่องทางการีน่าไลฟ์ดิวี่ครับไปลุ้นกันว่าจะเจอเขาอีกทีนึงในการแข่งขันไหนนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็พบกันใหม่เอพิโซดหน้าเราสองคนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเย้อย่าลืมกดติดตามเพื่อชมวิดีโอใหม่และไลฟ์สดก่อนใคร